วัสดีครับผู้ชมนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ชมก็วันนี้ก็ฝนตกแรงนะครับผู้ชมนะครับวันนี้ฝนตกแรงมากเลยนะครับผู้ชมก็ผมให้ผู้ชมดูพื้นที่ของผมนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะทำบ้านรังนกนะครับผู้ชมนะครับตรงนี้ผมทิ้งที่ไว้ประมาณ1ไร่นะครับผู้ชมให้เห็นนะครับด้านหลังผมนี่เนาะนะครับผมจะสร้างคอนโดรังนกนะครับตรงนี้นะครับผู้ชมตรงนี้เนาะนะครับให้เห็นนะครับนะครับพื้นที่อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับผู้ชมผมจะจริงๆเป็นบ่อกุ้งผมนะครับผู้ชมนะครับผมจะทิ้งนกนะครับหรือเป็นคอนโดนะครับผู้ชมก็จะเป็นแบบตึกตรงๆขึ้นไปนะครับผู้ชม3หรือ4ชั้นนะครับผู้ชมตรงนี้นะครับให้ผู้ชมเห็นเนาะนี่นะครับตรงนี้ผมทิ้งพื้นที่ไว้เป็นไร่เลยนะครับผู้ชมนะครับคือบ่อผมจะกั้นไว้แค่นี้นะครับผู้ชมให้ผู้ชมดูนะครับนี่นะครับยาวไปนู่นเนาะนะครับผมเป็นไปหน้ากระต๊อบผมนู่นนะครับผู้ชมเห็นไกลๆนู่นเนาะนะครับนู่นนะครับแล้วก็นี่นะครับพื้นที่ไร่นึงนะครับผู้ชมตรงนี้น้ําขึ้นมาเยอะครับผมต้องเอาท่อสูบน้ําผมมาวิดน้ําออกนะครับผู้ชมนะครับเพราะว่าน้ํามันจะเข้าหากันแล้วกุ้งมันจะมาอยู่ในหลอดอันนี้นะครับผู้ชมนี่หลอดต่อหน้าผู้ชมเห็นน้ําลดๆนี่นะครับผู้ชมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวกุ้งมันจะข้ามมาอยู่ในหลอดอันนี้นะครับผู้ชมนะครับก็ตรงนี้ผมไว้1ไร่เต็มๆเลยนะครับผู้ชมนะครับก็พอโควิดมานี่ผมก็ทําไม่ได้นะครับผู้ชมนะครับถ้าไม่มีโควิดนี่ตรงนี้ผมน่าจะทําบ้านรังนกไปแล้วนะครับผู้ชมบ้านรังนกนางแอ่นนะครับผู้ชมนะครับผมคือวางแผนไว้ตรงนี้ผมจะนะครับผู้ชมตรงนี้ผมจะกดเข็มนะครับผู้ชมกดเข็มแล้วทําเป็นคอนโดรังนกนะครับผู้ชมนะครับผมจะใช้ผมกล่าวว่าจะใช้เวลาทำสัก3ปีนะครับผู้ชมนะครับทำปีนึงประมาณสัก 250,000 หรือ 300,000 ประมาณนี้นะครับผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับผู้ชมนะครับตรงนี้ผมเอาปาล์มมาปลูกหมดแล้วนะครับผู้ชมนี่เห็นต้นปาล์มนี่นะครับผู้ชมนะครับต้นปาล์มผมนี่ก็ประมาณ4เดือนนะครับผู้ชมนะครับต้นนี้ก็ประมาณ4เดือนนะครับผู้ชมนะครับต้นนี้2ปีครึ่งนะครับผู้ชมนี่ต้นนี้2ปีครึ่งนะครับผู้ชมนะครับก็อันนี้เป็นต้นกระท่อมนะครับต้นกระท่อมที่วัยรุ่นเขาชอบกินใบกันนะครับชมนะครับผมก็กินไม่เป็นนะครับชมแต่กระปูกทิ้งไว้เป็นงั้นนะครับชมนะครับให้ผู้ชมเห็นนะครับว่าคือไร่หนึ่งเต็มๆนะครับผู้ชมนะครับจากที่ผมเดินมาด้านหลังผมนี่เนาะนะครับอันนี้เป็นท่อสูบน้ำผมนะครับผู้ชมนะครับผมก็เอาน้ําหลอดนี้ออกนะครับผู้ชมเพราะว่าฝนตกมาแล้วมันล้นเข้าหากันนะครับผู้ชมนะครับเนี่ยวันนี้ผมเอากล้องนะครับมาถ่ายให้ผู้ชมเห็นนะครับว่านะครับเนี่ยนะครับมันเป็นร่องจริงๆมันเป็นบ่ออยู่นะครับผู้ชมนะครับผมอัดดินขึ้นมาจากหน้ากระต๊อบนู่นนะครับไกลๆนู่นนะครับชมนะครับให้ผู้ชมเห็นไกลๆนู่นผมเข็นดินขึ้นมามาใส่คันที่ผมเดินมาเมื่อกี้อันนี้นะครับผู้ชมนี่นะครับแล้วก็พอโควิดมาผมก็ทําไม่ได้นะครับผู้ชมนะครับก็ครับว่าทําไม่ได้ครับเพราะว่าทําบ้านรังนกนึงใช้เงินถึง1.5 ล้านนะครับผู้ชม1.4 ล้าน 1.5 ล้านนะครับเป็นคอนโดทึบๆนะครับผู้ชมคอนโดทึบๆ3ชั้นหรือ4ชั้นแล้วแต่เราจะสร้างแล้วแต่เราจะมีเงินนะครับผู้ชมไม่ต้องกั้นห้องกั้นอะไรนะครับผู้ชมนะครับคือบ้านรังนกนางแอ่นนี่ไม่ต้องกั้นห้องนะครับผู้ชมคือเป็นชั้นๆไปเลยนะครับก็พอโควิดมานี่ต้องเลิกล้มนะครับผู้ชมผมเลิกล้มเลยนะครับผู้ชมคือทําไม่ได้นะครับผู้ชมนะครับก็วันนี้ผมก็มาเอาน้ําลูกนี้นะครับผู้ชมจากที่ในหลอดที่ผมเห็นนี่เนาะนะครับอันนี้นะครับผู้ชมนะครับผ่านท่อสูบน้ําลูกหมาผมนี่นะครับท่อสูบน้ําผมที่เรียกว่าท่อลูกหมานะครับผู้ชมเพราะว่ามันเกิดมาพร้อมกับลูกหมาผมนะครับผู้ชมนะครับออกมาใส่ลูกนี้นะครับลูกนี้ผมก็เพิ่งเติมน้ําไปนะครับผู้ชมนะครับก็มอเตอร์ตอนนี้ก็ยังตีน้ําอยู่นะครับผู้ชมเวลาตั้งเวลาปิดเปิดไว้มันปิดเปิดอัตโนมัตินะครับผู้ชมนะครับมอเตอร์นี่ก็ตั้งปิดเปิดอัตโนมัติไว้นะครับก็ให้เห็นพื้นที่นะครับพื้นที่บ่อผมที่ผมทําอยู่นะครับผู้ชมตรงนี้เป็นหมู่หนึ่งนะครับผู้ชมหมู่หนึ่งนะครับตําบลเสม็ดใต้นะครับอําเภอบางขานะครับผู้ชมจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผู้ชมให้เห็นไกลๆนะครับคือวันนี้ฝนน่าจะตกพื้นที่นะครับผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับผู้ชมเนาะนะครับก็เช้านี้ก็ตกเยอะครับตกจนผมต้องมาวิดน้ําออกนะครับผู้ชมนะครับอันนี้เป็นทิศตะวันออกนะครับผู้ชมนะครับ
ครับก็วิดีโอชุดนี้ก็เอาแค่นี้นะครับผู้ชมนะครับผู้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ